สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกระบวนของฝ่ายพลเรือนวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประตูเทียนอันเหมินทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกระบวนของฝ่ายพลเรือนพิธีเริ่มต้นด้วยการยิงสลุด70นัดและเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นรถตรวจพลแล้วทหาร 15,000 นายสวนสนามพร้อมทั้งการแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยหลายชนิดทั้งรถถังเครื่องบินรบอากาศยานไร้นักบินความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ไกลข้ามทวีปล้วนเป็นอาวุธที่จีนผลิตขึ้นเองยุทโธปกรณ์ในขบวนสวนสนามบางส่วนเพิ่งนำมาแสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนชาวจีนพร้อมใจลงคะแนนเสียงให้เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกและมีพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติเป็นทูตไมตรีไทยจีนที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบทุกมณฑลของจีนทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศกระชับแน่นและพัฒนาขึ้นเป็นทวีคูณนอกจากนี้ได้ทรงอุทิศและมุ่งสืบสานความสัมพันธ์ทั้งกับผู้นำทุกรุ่นทุกระดับและกับประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาร่วม40ปีที่ผ่านมาทรงพบผู้นำสูงสุดของจีนถึง4ใน5รุ่นตั้งแต่ยุคนายเติ้งเสี่ยวผิงจนถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปัจจุบันสิ่งที่ผู้นำจีนหรือคนจีนพูดถึงพระองค์คือทรงมีความผูกพันกับจีนอย่างแท้จริงที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่13ครั้งที่13ได้มีมติให้มอบทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์และการเชิดชูเกียรติระดับชาติในด้านต่างๆให้แก่บุคคลสำคัญทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติรวม42คนในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์จากจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ200ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ทั้งสองฝ่ายหาทางพัฒนาต่อยอดขยายเพิ่มพูนความสัมพันธ์ไทยจีนให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลา70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เห็นความมุมานะก้าวหน้าจากประเทศที่เคยปิดกั้นได้เปิดประเทศจีนปฏิรูปสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยในทุกๆด้านทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ร่ำรวยและแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมแบบจีนยุคใหม่พร้อมกระตุ้นให้ทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
ที่สำคัญยังคงเน้นให้คนในชาติมีความสามัคคีพยายามสร้างสังคมที่ดีในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุความฝันของจีนในการฟื้นฟูประเทศและบรรลุความปรารถนาของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของจีนคือการใช้นโยบายการปฏิรูปและใช้นวัตกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือความอยู่ดีกินดีทั่วหน้าของประชาชนชาวจีนและประเทศจีนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างแข็งแกร่งเวลา 14:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งนางเซินหมิ่นจวนรองอธิบดีกรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับประเทศไทยเวลา 19:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคม2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน